มาทำความเข้าใจกันนะครับถึงตัวพื้นฐานสิ่งแรกเลยครับที่ผมคิดว่าคนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยควรจะรู้สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ parts of speech นั่นเองครับ parts of speech ก็คือเรื่องของคำชนิดต่างๆในภาษาอังกฤษนะครับก็มีทั้งหมด8คำครับคือคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในโลกนี้มีเป็นหมื่นเป็นแสนคำยังไงเนี่ยถ้าคุณจัดกลุ่มมันมองมันเป็น8คำนี้นะครับคุณก็มีแนวโน้มที่จะใช้มันถูกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความเข้าใจกันว่าภาษาอังกฤษเวลาคุณจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยขอให้คุณเรียงจากซ้ายไปขวานะครับเป็นประธาน verb และถ้า verb ต้องการกรรมก็ใส่กรรมด้วยนะครับมีประธานมี verb มีกรรมซ้ายไปขวาเหมือนภาษาไทยเลยนะครับบางคนผมได้ยินมีคนไทยหลายคนรวมถึงนักเรียนผมที่มาเรียนกันนะครับเขาบอกว่าเขาเคยถูกสอนนะว่าภาษาอังกฤษต้องแปลจากขวามาซ้ายสิทำไมแปลจากซ้ายไปขวาล่ะจริงๆต้องพูดอย่างนี้นะครับก็คือว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยว่าประธานธรรมแล้วก็กรรมอะไรเนี่ยนะครับต้องเรียงซ้ายไปขวาเหมือนภาษาไทยเลยครับที่ขวาไปซ้ายเนี่ยมันเป็นสลับที่เฉพาะจุดครับเวลามีคำ adjective มาขยายข้างหน้าเนี่ยนะครับเช่นคำว่าผู้หญิงสวยอย่างเงี้ยนะครับ beautiful girls เห็นไหมครับมันจะเป็นสวยก่อนแล้วค่อยผู้หญิงที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลามีคำมาขยายเนี่ยฝรั่งเขาจะเอาตัวหลักคือตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นต้นน้ำครับส่วนที่คำที่มาขยายเนี่ยคือสวยเนี่ยเขาก็เลยวางไว้ข้างหน้าก็เลยกลายเป็นว่าสลับที่ขวาไปซ้ายเฉพาะจุดนะครับแต่ถ้าหากว่าโดยรวมๆส่วนใหญ่ต้องพูดซ้ายไปขวายกตัวอย่างเช่นผมชอบผู้หญิงสวยใช่ไหมครับก็จะเป็น I like beautiful girls เห็นไหมครับเอาละครับคราวนี้มาดูคำชนิดต่างๆในภาษาอังกฤษหน่อยครับว่า8คำมีอะไรบ้างคำแรกครับคำนามหรือ noun นะครับคำนี้ก็คือให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นของอย่างหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพวกสถานที่พวกคำว่าความหิวความง่วงความเบื่อความเมื่อยล้าหรือว่าการวิ่งการนอนการกินการยืนคำที่เป็นความหรือการเนี่ยนะครับเป็นคำนามหมดอย่าเพิ่งสงสัยนะครับถ้าวิ่งนอนยืนเดินอย่างนี้เป็นคำกริยาแต่ถ้ามีการอยู่ข้างหน้ามันเป็นคำนามครับเวลาคุณจะใช้คำกริยามาเป็นคำนามนี่นะครับเป็นอย่างนี้หมดเลยครับคือคุณเอา ing เติมเข้าไปที่ verb ทุกตัวนะครับจะกลายเป็นคำนามแปลว่าการได้หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าคุณรู้จักคำนามแล้วนะครับคำต่อไปครับคำสรรพนามสรรพนามก็คือมีคำว่านามอยู่ในตัวมันด้วยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pronoun มีคำว่านามอยู่ในตัวมันจริงๆแล้ว noun กับ pronoun เนี่ยหรือนามกับสรรพนามเนี่ยจริงๆเหมือนเป็นญาติกันเลยครับเป็นญาติสนิทกันมากเลยเวลาใช้นี่ใช้ในตำแหน่งเดียวกันใช้แทนกันได้เลยนะครับเพราะว่าคำสรรพนามก็คือคำแทนคำนามครับเช่นคำว่า I we you they he she it แบบนี้ครับต่อจากนั้นนะครับคำที่3ก็คือคำกริยาครับหรือว่า verb นั่นเองนะครับคำกริยาก็คือคำที่เป็นการกระทำต่อไปครับคำที่4 adjective adjective ก็คือคำวิเศษอย่างนึงนะครับคำวิเศษที่เอาไว้ขยายคำนามหรือคำวิเศษที่เอาไว้บอกลักษณะคำนามนะครับคำพิเศษก็คือคำที่บอกลักษณะนั่นเองครับ adjective ก็อย่างเช่นคำว่าอ้วนผอมสูงยาวสวยเปียกแห้งแพงอร่อยทำนองนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคำไหนมันเป็นลักษณะเหมือนแบบนี้ก็คือ adjective หมดเดี๋ยวใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งฟังคร่าวๆไปก่อนนะครับคำที่5ครับ adverb ครับ adverb ก็คือคำพิเศษเหมือนกันนะครับคำพิเศษก็คือคำบอกลักษณะหรือคำขยายนั่นเองแต่ adverb เนี่ยเขาเอาไว้บอกลักษณะหรือเอาไว้ขยายคำที่เป็น verb ครับคำกริยาคำที่เป็น adjective แล้วก็คำที่เป็น adverb อีกตัวหนึ่งสรุปว่า adjective กับ adverb ก็คือคำพิเศษแต่ adjective เป็นพิเศษที่เอาไว้บอกลักษณะหรือขยายคำนามส่วน adverb นะครับเอาไว้บอกลักษณะหรือเอาไว้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb คำที่6ครับ preposition ครับ preposition ก็คือคำ position แปลว่าตำแหน่งใช่ไหมครับ pre คือก่อนpre กับ position มารวมกันเขาก็ออกเสียงว่า preposition ครับคำบุพบทก็คือคำที่บอกตำแหน่งหรือบอกทิศทางนั่นเองนะครับคำที่คุณควรรู้ใน preposition ก็คือเช่น in ในon บน at ที่ under ใต้ for สำหรับหรือเพื่อก็ได้หรือ for แปลว่าเป็นเวลาก็ได้นะครับคำว่า about ครับเกี่ยวกับหรือแปลว่าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับคำว่า of นะครับแปลว่าของอย่างนี้นะครับพวกนี้คุณควรรู้ครับแล้วก็เทคนิคการใช้คำที่เป็น preposition นี่นะครับก็คือเวลาคุณมีคำก่อนตำแหน่ง
หรือคำบอกทิศทางคุณต้องมีตำแหน่งมาตามหลังเสมอเลยนะครับเช่นผมบอกว่าผมวางปากกาไว้บนรถนะครับผมก็บอกว่า I put my pen on my car เห็นไหมครับเวลาคุณใช้ on บนมันก็ต้องมีตำแหน่งก็คือรถมารองรับเพราะฉะนั้นคำที่เป็น preposition ต้องมีคำมาตามหลังต่อเนื่องมันด้วยนะครับมันถึงจะครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นจะพูดว่าคำ preposition นี่ต้องมีตำแหน่งมาตามหลังก็ได้หรือจะพูดว่าต้องมีกรรมครับ object นะครับมีกรรมมาตามหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรรมในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมี2แบบครับกรรมที่วิ่งเข้ามาหา preposition กับกรรมที่วิ่งเข้ามาหา verb เดี๋ยวผมจะไปกล่าวรายละเอียดที่ฟังเรื่องของ verb หรือ noun ตอนต้นอีกทีนึงตอนนี้มาดูคำที่7นะครับคำที่7คือคำสันธานครับหรือคำ conjunction นะครับ junction แปลว่าสี่แยกนะครับหรือชุมทางรถไฟเพราะนั้น con แปลว่าร่วมครับเพราะนั้น conjunction คือคำที่มีประโยค2อันมาแล้วก็คำนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างประโยค2อันนี้นะครับเช่นฉันชอบกินข้าวแต่เธอชอบดูหนังอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคำว่าแต่เนี่ยเชื่อมระหว่างประโยค2อันแต่จริงๆแล้ว conjunction นะครับเช่นคำว่า and และ but แต่ or หรือbecause เพราะว่า although ถึงแม้ว่า until จนกระทั่งอะไรทำนองนี้นะครับเป็นคำที่คุณควรรู้พื้นๆเนี่ยนะครับ 5-6 คำเนี่ยนะครับต่อไปนะครับคำอุทานคำอุทานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า interjection คำอุทานก็คือคำที่ไม่ได้มีความหมายครับแต่ว่ามีความรู้สึกอยู่ในตัวมันนะครับเช่นคำว่าเฮ้ยแบบนี้นะครับคำว่าอุ๊ย why โอ๊ยโหอะไรแบบนี้ครับเช่นคำว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษคือ heyหรือคำว่า hi hello ก็เอาไว้ใช้ทักทายกันนะครับคำว่าอุ๊ยก็อย่างเช่น oops แบบนี้นะครับอย่างเวลาคุณทำของหล่นคุณอุ๊ยคุณจะพูด oops มีเสียง s ด้วยนะครับหรือเวลาคุณมีเจอสิ่งที่คุณประหลาดใจเนี่ยคุณจะพูดโอ้โหภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นว่า wow อะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าเวลาคุณสมมุติว่าเกิดคุณวิ่งขึ้นบันไดหัวคุณโขกเสาคุณก็จะร้องโอ๊ยแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาจะพูด ouchOUCH นะครับคุณต้องออกเสียง CH ด้วยนะครับ Ouch แบบนี้ครับแล้วเวลาคุณเขียนคุณก็ใส่คำนี้เสร็จแล้วคุณก็ใส่เครื่องหมายตกใจนะครับเครื่องหมายตกใจนี่ฝรั่งเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันตกใจอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับเพียงแต่ว่าภาษาไทยเราเรียกชื่อว่าเป็นเครื่องหมายตกใจเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดครับผมพูดถึง preposition conjunction แล้วก็ interjection 3คำล่างไปแล้วมาเหลือ5คำบนนะครับว่าเราใช้ยังไงบ้างมาดูคำนามนะครับคำนามก็คือคำที่เป็นเหมือนของต่างๆที่ผมบอกไปแล้วนะครับเวลาคุณใช้เนี่ยความรู้สึกของฝรั่งที่เขามีอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเขารู้สึกว่าคำนามที่เขาใช้เนี่ยมันนับได้หรือนับไม่ได้ด้วยนะครับที่เวลาเราไปเรียนที่ไหนแล้วเขาต้องสอนเราว่าคำนับได้นับไม่ได้ใช้ยังไงเป็นเพราะว่าฝรั่งเขามีความรู้สึกนี้อยู่ในตัวเขาเวลาเขาพูดเขาจะต้องแสดงการนับได้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ต้องตรงกันว่าเราจะพูดถึงของสิ่งไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมพูดถึงสัตว์ตัวหนึ่งนะครับคือกระต่ายที่พี่ชายผมเลี้ยงไว้ผมก็ไปเจอมาแล้วผมก็บอกว่าผมชอบกระต่ายเนี่ยน่ารักดีนะครับ I like the rabbit แบบนี้นะครับก็คือถ้าผมใช้ the เมื่อไหร่นี่นะครับแปลว่าคนพูดและคนฟังต้องรู้ต้องตรงกันว่าหมายถึงของสิ่งไหนอันนี้คือ a and the ที่เขาสอนเราเนี่ยนะครับก็คือ the ใช้แบบนี้ส่วนถ้าเราไม่รู้ต้องตรงกันว่าเป็นของสิ่งไหนนี่นะครับถ้าเป็นนามนับได้เนี่ยคุณเวลาคุณบอกคุณชอบกระต่ายเนี่ยนะครับกระต่ายเป็นนามนับได้ถ้าหากว่าคุณจะพูดลอยๆว่าปกติเนี่ยคุณเป็นคนที่เจอกระต่ายที่ไหนก็ชอบหมดนะครับคุณก็พูด I like rabbits เติม s ด้วยครับแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากซื้อกระต่ายสักตัวนึงมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าคุณเหงาอยากจะมีสัตว์เลี้ยงผมคุณอยากพูดว่า I would like a rabbit ฉันอาจจะอยากไปซื้อกระต่ายสักตัวนึงนะครับแบบนี้นะครับถ้าคุณสนใจเรื่อง a and the เนี่ยครับผมมีคลิปเรื่อง a and the คุณก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ครับคำที่2นะครับ pronoun ก็คือ I we you they he she it แบบนี้นะครับเวลาที่คุณจะพูดภาษาอังกฤษคำสรรพนามคำแทนคำนามเนี่ยก็คือว่าของฝรั่งเนี่ยเวลาเป็นประธานมันเป็นตัวนึงแต่เวลามันเป็นกรรมมันเป็นอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมพูดว่าเอาคำง่ายๆนะครับผมจะสาธิตให้ดูเช่น I love you ผมรักคุณเวลาคุณพูดกลับไม่ใช่ you love I ครับมันจะเป็น you love me คุณรักฉันนั่นเอง
หรือคุณก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่น we love you กลับมาเป็น you love us นะครับจากเรารักคุณเป็นคุณรักเราเนี่ยประธานกับกรรมคุณต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณรู้ตัวว่าตรงนี้เรายังไม่คล่องตรงนี้คุณจะต้องคล่องเลยครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต้องใช้เป็นประจำเลยครับถ้าหากว่าตรงนี้ไม่คล่องเนี่ยตรงอื่นก็อาจจะพูดยากขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องได้นะครับที่สำคัญคือว่าเวลาประธานมันเป็น he she it เนี่ยนะครับประธานเป็นแบบบุคคลคนเดียวบุคคลที่3นะครับคือประธานเอกพจน์บุรุษที่3 he she it หรือเทียบเท่า he she it เนี่ยเวลาพูดในปัจจุบันนะครับ verb คุณต้องเติม s ด้วยยกตัวอย่างเช่นผมพูด I love you love ผมไม่เติม s แต่ถ้าผมพูดว่า she loves you ผู้หญิงคนนั้นเขารักคุณเนี่ยอย่างเงี้ยครับต้องเติม s ที่ love ด้วยอันนี้สำคัญมากเลยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณขึ้นใจแล้วคุณพูดโดยที่คุณไม่ต้องคิดแล้วคุณก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ราบรื่นขึ้นครับคำที่3ครับคำกริยาคำกริยาเนี่ยคำกริยาในภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีคำกริยาที่ต้องการกรรมกับไม่ต้องการกรรมอันนี้เนี่ยพวกฝรั่งเขาจะมีความรู้สึกของคำกริยาเนี่ยว่าต้องการกรรมไม่ต้องการกรรมอยู่ในใจเขาอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาเขาเห็นคนไทยมาเรียนกันฝรั่งบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นต้องมาเรียนเลยแค่รู้ความหมายก็ถูกแล้วแต่ว่าที่คนไทยเราต้องมาเรียนนะครับเป็นเนื่องจากว่าภาษาไทยเราเนี่ยบางทีคิดที่คำภาษาไทยเนี่ยมันขัดแย้งกับภาษาอังกฤษผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับเช่น I love you ผมรักคุณอันนี้ไม่ขัดแย้งครับตรงไปตรงมาดีแต่ถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆครับผมจะยกตัวอย่างเป็น present simple tense หมดเลยนะครับจะได้ไม่งงครับดูแค่ความหมายของ verb พอเช่นผมบอกว่าผมรอเพื่อนผมที่หน้าบ้านทุกวันผมพูดว่ารอนี่คุณไปเปิด dictionary มาก็จะเป็นคำว่า wait นะครับรอถ้าคุณเอาตรงตัวภาษาไทยเลยคุณจะผิดนะครับถ้าคุณพูดว่า I wait my friend in front of my house every day แบบนี้ผิดนะครับเพราะนั้นเพราะคำว่า wait ของฝรั่งเนี่ยเวลาคุณคอยใครคุณต้อง wait for ครับ for for ด้วยนะครับเพราะนั้นคำว่า wait อย่างนี้ไม่ต้องการกรรมก็เลยต้องมี preposition for เข้ามาครับ I wait for my friend in front of my house every dayแบบนี้นะครับหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมฟังเพลงทุกคืนก่อนนอนนะครับผมก็คำว่าฟังคุณไปเปิด dictionary มาคงเจอคำว่า listen นะครับ listen ไม่ได้ออก listen นะครับออกเสียง listen เพราะนั้นเวลาคำว่า listen เนี่ยถ้าคุณแปลเป็นภาษาไทยตรงไปตรงมาอีกก็จะผิดครับเป็น I listen music every night ก็จะผิดครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมี I listen to music every nightแบบนี้นะครับนี่คือ verb ที่ต้องการกรรมกับไม่ต้องการกรรมเพราะว่าบางทีมันก็เหมือนภาษาไทยบางทีมันก็ขัดแย้งกับภาษาไทยเพราะฉะนั้น verb ที่ต้องการกรรมฝรั่งเขาตั้งชื่อว่า transitive verb หรือย่อว่า VT ถ้า verb ที่ไม่ต้องการกรรมเขาเรียกว่า intransitive verb หรือย่อว่า VI นั่นเองเวลาคุณเปิด dictionary นะครับก็จะเขียน VT VI ให้คุณด้วยเพื่อเป็นการเตือนคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาให้รู้ว่าเวลาใช้ verb ตัวนี้นะต้องดู VT VI ด้วยหรือ verb บางตัวมันเป็นได้ทั้ง VT และ VI เลยคุณก็ต้องมาเรียนรู้อีกทีหนึ่งว่าวิธีการดูเป็นยังไงนะครับผมจะบอกว่าจริงๆไม่ยากครับถ้าได้เข้าใจที่ถูกวิธีเนี่ยคุณจะมีเทคนิคในการเข้าใจซึ่งจะทำให้คุณไม่สับสนนะครับคำที่4นะครับ adjective ครับ adjective ก็คือคำที่เป็นลักษณะผมบอกไปแล้วนะครับเช่นสวยสูงยาวขาวเวลาคุณใช้เนี่ยผมบอกแล้วว่าคำที่เป็นลักษณะเวลาเราจะไปบอกลักษณะคำไหนเขาจะวางหน้าคำนั้นมันก็เลยสลับขวาไปซ้ายตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่ผอม thin woman แบบนี้นะครับเพราะนั้นรถใหม่ก็เป็น new car แบบนี้นะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่าผมชอบรถใหม่ๆอ่ะผมไม่ชอบใช้รถเก่าๆนะครับผมก็จะบอกว่า I like new cars แบบนี้นะครับเติม s ด้วย adjective ก็คือสรุปว่าวางหน้าคำนามหลักๆนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่ adjective ต้องเอามาใช้นะครับก็คือว่าเอาไว้วางหลัง verb to be ครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมอ้วนผมก็พูดว่า I am fat หรือว่าผู้หญิงคนนั้นเขาสูงผมก็พูดว่า she is tall แบบนี้นะครับก็คือ adjective ถ้าคุณตำแหน่งหลักๆ2ตำแหน่งส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีตำแหน่งพิเศษเสริมจากนี้เอาเป็นว่าคุณใช้ตำแหน่งหลักๆให้เป็นก่อนคือไม่วางหน้าคำนามก็วางหลัง verb to be ผมอาจจะยกตัวอย่างว่า I need a new car ผมต้องการรถคันใหม่สักคันนึงอ่ะแบบนี้นะครับไม่อยากจะซื้อรถ second hand นะครับก็คือ I need a new car เพราะนั้นเห็นไหมครับ
เวลาคุณใช้คำนามคุณก็เอา new ใหม่ไปขยายข้างหน้า car แล้วก็มีอ่ะด้วยนะครับคุณห้ามลืมนามได้นับไปได้ต่อไปครับคำ adverb ครับ adverb นี่เป็นคำที่เอาไว้ใช้ขยาย verb ก็ได้ขยาย adjective ก็ได้ขยาย adverb อีกตัวหนึ่งก็ได้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณดูนะครับเช่นประโยคว่า you drive fast คนอังกฤษอาจจะพูด fast นะครับตามสำเนียงไหนก็ได้ครับเพราะนั้น you drive fast คำคุณขับรถเร็วไอ้คำว่า fast ก็เป็น adverb มาขยายคำว่าขับรถขับรถ drive เป็น verb ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น fast เป็น adverb ถ้าผมอยากใช้ adverb อีกตัวนึงเป็น very fast ผมก็ต้องเอา very ไปไว้ข้างหน้า fast ก็เป็น you drive very fast คุณขับรถเร็วมากเห็นไหมครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวมันจะเป็นคุณขับรถมากเร็วเห็นไหมครับไอ้ตรงมากเร็วเนี่ยคำมากมันมาขยายเร็วมันก็เลยวางหน้าคำว่าเร็วแต่ว่าในโครงใหญ่ครับคุณขับรถเร็วมากจะต้องเรียงซ้ายไปขวาเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยครับคือคำ8คำที่คุณควรจะต้องรู้เพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นหลังจากนั้นถ้าคุณวางโครงภาษาอังกฤษเป็นแล้วให้เป็นประธานมีเวิร์บมีกรรมเป็นแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่คุณควรรู้ก็คือว่าไปดูตัวที่เป็นเวิร์บเนี่ยครับว่าจะแสดง tense เป็น tense อันไหนดีคุณก็ไปดูเรื่อง tense มาแล้วก็ passive voice นะครับการพูดว่าถูกหรือโดนเนี่ยนะครับเข้าใจร่วมไปด้วยเพราะนั้นคุณรู้เรื่อง parts of speech รู้เรื่อง tense นะครับรู้เรื่อง passive voice 3ตัวหลักๆเนี่ยคุณก็น่าใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกสัก 50-60% แล้วครับก็จะช่วยได้